กับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวคุรุจิตอาสาและทุกท่านค่ะชื่อจรัสพักจังหวัดเพียงค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามหลักสูตร7ปีจบปริญญาตรีราชมงคลค่ะจากกระพงภูณภาคค่ำนะคะโอเควันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเอ้ยได้เหรอกสิกรรมและสันพิษฉันไม่เคยทำเลยนะฉันอยู่คอนโดฉันอยู่บ้านก็ไม่ประจำ5เดือนอยู่ที่นู่น5เดือนอยู่ที่นี่อันน่ะลองดูเพราะสิ่งที่อาจารย์สอนทุกอย่างคือสิ่งที่ดีค่ะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนไม่มีที่ใช่ไหมโอเคปลูกในขวดค่ะกับหัวค่ะไม่มีที่เป็นแปลงใช่ไหมแจกค่ะพี่เขามีที่เป็นไร่ๆค่ะเขาก็เอาต้นไม้ที่เราเพาะไว้ด้วยมือของเราเองเนี่ยค่ะไปปลูกในที่ของพี่เขาของเพื่อนแจกคนอื่นให้เขาไปกระจายในที่ที่ใหญ่กว้างขึ้นเป็นสิ่งที่เราภูมิใจค่ะถึงแม้เราจะไม่มีอะไรเลยเนาะแค่เราเปลี่ยนความคิดเองเราเชื่ออาจารย์เชื่อทุกท่านที่อยู่ตรงนี้เราภูมิใจที่เราได้เรียนออนไลน์ตรงนี้เราภูมิใจหลักสูตรตรงนี้เราต้องทำสิทำฉันทำได้ฉันดีใจมากเลยนะคะโอเคแค่นี้พอแล้วก็ปลูกหลายอย่างนะคะก็อาจจะเป็นนิดๆน้อยๆที่ไม่ได้ใหญ่โตเหมือนท่านที่มีที่ได้เยอะนะคะแต่ฉันภูมิใจมากค่ะที่ฉันได้ปลูกและได้แจกให้กับคนที่เขามีที่แต่เขาก็ไม่ได้ปลูกอย่างเราใช่ไหมขอถามสองคำถามได้ไหมคะด็อกเตอร์เฉงค่ะจริงๆแล้วมีนะคะมีที่บางน้ำเปรี้ยวแม่ซื้อเอาไว้นานแล้วค่ะตั้งแต่เด็กๆมันเป็นที่ที่กว้างมากไม่มีใครเคยไปอยู่เลยค่ะ30 ปีแล้วค่ะหนูควรจะไปอยู่ไหมคะหรือควรจะไปปลูกอะไรไหมคะค่ะกับคำถามที่สองนะคะรบกวนนะคะอาจารย์เคยบอกว่าประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นบาปหนูตัวคนเดียวลูกผัวไม่มีนะคะก็เลยซื้อประกันชีวิตเอาไว้เพื่อยามแก่ชรานะคะมีอีกอันนึงที่เหลืออีกต้องส่ง15 ปีอะค่ะหนูควรจะส่งต่อหรือควรจะหยุดเลิกดีคะกับขอบคุณมากค่ะข้อแรกก่อนนะคะคุณอายังมีคุณแม่ที่ต้องดูแลใช่ไหมคะแล้วบางน้ำเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะอยู่ไกลเกินไปแต่นะคะคือตอนนี้ค่ะในสิ่งที่ทางอาจารย์หมอเขียวแนะนำนะคะถ้าพื้นที่อะไรที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเนี่ยค่ะอย่างน้อยยังไงเนี่ยก่อนที่เราจะไปทำกสิกรรมที่ดีเนี่ยเราต้องปรับดินวิธีปรับดินที่ง่ายที่สุดนะคะระหว่างรอเวลาค่ะเอาดาวดอยค่ะปืนนกไส้เนี่ยนะคะไปโปรยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคือตัวนี้ก็คือลักษณะอีกอย่างนึงคือวัชพืชตัวนึงนะคะเกิดง่ายไม่ต้องดูแลแต่ที่สำคัญคือมันถอนไม่ยากค่ะเวลาจัดการมันง่ายกว่าหญ้าค่ะนะคะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นพืชที่กินได้ค่ะเผื่อได้แวะเวียนไปก็ยังมีสิ่งที่สามารถนำมาพึ่งตนเองได้นะคะก็ปรับปรุงดินก่อนก็ได้ค่ะแล้วค่อยคิดต่อว่าเราจะเหมาะที่จะไปทำหรือไม่ไปทำนะคะเรื่องแรกถ้าจะให้แนะนำนะตอนนี้นะคะแล้วเราก็ฝึกเล็กๆของเราตรงนี้ก่อนค่ะเพื่อให้เรามั่นใจนะคะส่วนที่สองเรื่องประกันค่ะอันนี้มันขึ้นอย่างของเฉงเองอ่ะเอาตัวเองก่อนนะคะก็คือเราต้องประเมินก่อนค่ะว่าเราคิดว่าถ้าเราป่วยในอนาคตเนี่ยค่ะเรามีโอกาสที่จะไปใช้สิทธิ์ของประกันภัยมากน้อยแค่ไหนคือสิทธิ์ประกันภัยคือไปอยู่โรงพยาบาลแล้วมีซัพพอร์ตค่าใช้จ่ายเราคิดว่าจะไปใช้ตรงนั้นมีโอกาสมากน้อยยังไงโอกาสตรงนี้ของเฉงน้อยลงเรื่อยๆจากการที่เราปฏิบัติทางแพทย์วิถีธรรมแล้วเรามั่นใจว่าถ้าเราไม่ได้แบบเป็นอะไรที่ฉุกเฉินน่ะนะคะเราก็คงดูแลตนแบบพึ่งตนได้ในระดับหนึ่งหรือว่าถ้าฉุกเฉินเนี่ยเราประเมินตัวแล้วว่าเรายินดีที่จะยอมรับสวัสดิการของรัฐนะคะเราคิดว่าเราพอใจที่เราจะรับกับโรงพยาบาลภาครัฐได้ที่เขาก็ซัพพอร์ตอยู่ถ้าเป็นอย่างนี้ค่ะถ้าใจเราได้อย่างนี้เราก็อาจจะแบบว่าเออเราไม่ต้องจ่ายประกันภัยตรงนั้นต่อก็ได้เพราะว่าจริงๆในส่วนนั้นเนี่ยมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่มันเป็นของปีปัจจุบันที่มันไม่ได้ให้ซัพพอร์ตในอนาคตอยู่แล้วอะค่ะซึ่งตอนนี้เราไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมเราซื้อประกันเพราะเรากลัวว่าอนาคตเราเนี่ยจะลำบากอยู่2เรื่อง1ไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาล2เราก็อยากได้โรงพยาบาลที่มีหมอเก่งๆหรือเชื่อว่าเก่งเราคิดว่าไอ้เก่งในอดีตเนี่ยมันต้องแพงอะไรอย่างเงี้ยมันมีของหนูแล้วมันฝังรากอยู่สองเรื่องพอเราอยู่กับแพทย์วิถีธรรมไปนานๆเนี่ยเรามั่นใจขึ้นหนูก็ได้ยกเลิกกรมธรรม์เหมือนกันแต่ของอาก็ต้องไปประเมินประมาณนี้เหมือนกันนะคะว่าเราอยู่ตรงไหนนะคะ
พอตอบคำถามไหมคะหรือต้องการตัวช่วยก็เดี๋ยวถ้าต้องการตัวช่วยนะคะแนะนำค่ะไปถามคำถามนี้ในรายการสายด่วนค่ะนะคะตรงนั้นตัวช่วยเยอะค่ะโอเคค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะต่อไปค่ะแล้วมีคำถามเพิ่มไหมคะคุณอาจรัตพัฒน์คะจริงๆแล้วไม่ได้เน้นเรื่องรักษาพยาบาลค่ะคือเหมือนแบบฝากกินหนูเบี้ยวไว้ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพออายุแก่ๆแล้วเราได้เงินก้อนคืนกลับคืนมาเงี้ยค่ะเพราะว่าฝากธนาคารก็คือเหมือนว่าได้ดอกเบี้ยน้อยอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะซื้ออะไรอย่างอื่นมันก็คือโดนขโมยอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะส่งต่อหรือว่าจะหยุดดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่มันนาน15ปีไงเราดูเยอะแล้วนะมันถึงรายได้แล้วก็คือหมายถึงว่ามันเริ่มจะน้อยลงอะไรเงี้ยใช่ไหมคะก็เลยแบบแล้วมันก็เป็นบาปด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมคะส่วนหนึ่งที่หนูสุดท้ายก็ไม่ก็คือฝากส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าคิดว่าดอกเบี้ยมันเยอะกว่าอีกแบบอื่นแต่จริงๆประกันที่อื่นก็ในต่างประเทศก็มีล้มนะคะมีไม่จ่ายอยู่เหมือนกันนะคะอันที่หนึ่งอันที่สองนะคะก็เรื่องของบาปค่ะเรื่องของเรารู้ว่ากลไกนะตรงนั้นเนี่ยกับกิจกรรมตรงนี้ถ้าเราไม่ได้จำเป็นกับดอกเบี้ยตรงนั้นแล้วเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็อย่าไปส่งเสริมมันก็ดีค่ะก็แล้วแต่นะคะว่าติดใจแล้วก็สถานการณ์ของแต่ละท่านเป็นอย่างไรค่ะขอเชิญพี่สาค่ะ